ก่อนน้ำมีน้ำแข็งในสยามคนโบราณทำน้ำให้เย็นอย่างไรก่อนที่น้ำแข็งจะเข้ามาสู่สยามการทำให้น้ำเย็นนั้นไม่ได้ใช้วิธีซับซ้อนอะไรชาวต่างชาติมีชื่อว่าเฟรเดริกอาร์เธอร์นิวที่เดินทางเข้ามาในสมัยรัชกาลที่3บันทึกถึงการทำน้ำให้เย็นโดยเฉพาะจำพวกน้ำเมาอย่างแชมเปญเขาบันทึกถึงเรื่องนี้ขณะที่ได้รับเชิญไปงานเลี้ยงของพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าวิธีทำน้ำเย็นนี้ใช้วิธีเดียวกับที่ทำในอินเดียตามที่นิวบันทึกไว้ว่าเมื่อวันคริสต์ศ.ตอมัสในปี1840พุทธศักราช2383ท่านเจ้าฟ้าเชิญชาวยุโรปที่พำนักอยู่ในบางกอกทั้งหมดเข้าไปเลี้ยงในวังเครื่องดื่มสุราที่นำมาเลี้ยงกันในวันนั้นมีอยู่อย่างหนึ่งเป็นเหล้าที่หาได้ยากนอกจากในห้องรับประทานอาหารของค่ายทหารบางแห่งในอินเดียเท่านั้นข้าพเจ้ายังไม่เคยเห็นเหล้าชนิดนี้ในบางกอกมาก่อนพอถึงบ่ายโมงเราก็มีงานเลี้ยงอาหารกลางวันในระหว่างนั้นก็ดื่มแชมเปญกันถึงจะไม่เย็นเป็นน้ำแข็งแต่ก็เย็นน้อยๆด้วยการใช้วิธีอย่างที่ทำในอินเดียคือเอาขวดตั้งไว้ในดินประสิวเกลือและน้ำดินประสิวจะช่วยทำให้อุณหภูมิของน้ำลดต่ำลงส่วนเกลือจะช่วยลดจุดเยือกแข็งของน้ำดังนั้นขวดแชมเปญที่นำไปแช่ในน้ำจึงเย็นแต่ไม่ถึงขั้นจับตัวเป็นน้ำแข็งวิธีการดังกล่าวก็มีให้เห็นอยู่จนถึงปัจจุบันเช่นการทำไอติมหลอดส่วนน้ำแข็งนั้นเข้าสู่สยามเมื่อสมัยรัชกาลที่4มีผู้ส่งแท่งน้ำแข็งใส่หีบกลบด้วยที่เลื่อยส่งเข้ามาถวายอยู่ประจำเช่นกงสุลไทยในสิงคโปร์ส่งน้ำแข็งลงหีบไม้ชำฉาส่งมาถวายพอถึงกรุงเทพมหานครน้ำแข็งก้อนใหญ่ๆก็มีขนาดเหลือเท่าชามอ่างขนาดกลางโดยรัชกาลที่4โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้แจกจ่ายแก่เจ้านายและข้าราชการผู้ใหญ่ทรงปั้นน้ำแข็งใส่พระโอษฐ์เจ้านายเล็กๆให้ทรงอมเล่นรับสั่งว่ากินน้ำแข็งเสียส่วนพวกผู้ใหญ่บางคนพอได้ยินว่ามีแจกน้ำแข็งก็ไม่เชื่อรัชกาลที่4รับสั่งให้โคลนไปตามเจ้าจอมมารดาวาดมาดูน้ำแข็งโคลนเรียนนะว่ามีรับสั่งให้ท่านขึ้นไปดูน้ำแข็งเจ้าคะเจ้าจอมถามว่าเอ็งว่าอะไรนะน้ำแข็งเจ้าคะโคลนตอบเจ้าจอมมารดาวาดไม่เชื่อพูดว่าเอ็งนี่ปั้นน้ำเป็นตัวส่วนเครื่องทำน้ำแข็งนั้นรัชกาลที่5ทรงนำเครื่องทำไอศกรีมขนาดเล็กเข้ามาหลังจากเสด็จพระราชดำเนินกลับจากประพาสสิงคโปร์ปี2414ปี2432หนังสือพิมพ์สยามเมอร์แคนไทลงโฆษณาว่ามีน้ำแข็งขายในสยามทุกวันไม่ระบุว่าผลิตเองหรือนำน้ำแข็งเข้ามาอเนกนาวิกมูลศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ปี2563วิเคราะห์ว่าน่าจะผลิตและขายในสยามได้เองแล้วเพราะมีเช่นนั้นคงไม่สามารถผลิตขายวันต่อวันได้เป็นแน่